ที่กำลังจะทำคอนเทนต์เนี่ยขอเตือนตัวโตเลยว่าอย่าทำคอนเทนต์ที่มันผิดกฎหมายอย่างเช่นรถคันนี้เป็นรถหรูนะสีแดงรถวอลโว่อ่ะบอกแบรนด์เลยละกันไปขับทดสอบความเร็วบนทางด่วนโทเวความเร็วเกินโดนจับเลยนะคะแล้วก็โดนยึดรถด้วยนะเนี่ยค่ะจำได้ไหมเคยเล่าข่าวไปละรถคันนี้ล่ะถ่ายทำคอนเทนต์เป็นคลิปทดสอบรถนะคะวิ่งด้วยความเร็วนี่244 245เนี่ยค่ะปุ๊บไปแบบนี้นะคะขนาดนี้ไม่ได้เอ้ยนี่เขาลดความเร็วนะเพราะว่าชะลอมีคันข้างหน้าค่ะก็เนี่ยเพื่อนร่วมเดินทางตั้งเยอะตั้งแยะจะมาทดสอบลดความเร็วลดอะไรเนาะนี่ปรากฏว่างานเข้าล่ะคือคลิปนี้ย้อนไปเมื่อ9มกราคมที่ผ่านมาคือเราเคยเสนอข่าวนี้ไปแล้วหลังจากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 5.2 ก็นำคลิปผู้ชาย2คนร่วมกันทดสอบรถแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะจริงๆคลิปแรกจะเป็นเรื่องของ M Flow ใช่และอันนี้ตามมาอันนี้เป็นคลิปที่2บนสถานที่ต่างกันอันนั้น M Flow ใช่ไหมเน็ตคลิปเก่าอันนี้คือ M Flow M Flow แล้วบอกที่เรายังไล่ความเร็วกันอยู่เลยนะพี่ชัญญาเนาะพุ่งไป190-200แล้วสรุปโดนปรับ 7,000 บาทส่วนอันนี้คือโทเวอันนี้คือโทเวทดสอบความเร็วก็โดนเหมือนกันล่าสุดคือปรากฏว่าหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมเพราะว่ามันเป็นกลางวันแล้วคุณเห็นไหมเพื่อนร่วมเดินทางตั้งหลายคันน่ะขับซะไวเชียอันตรายมากจริงๆตำรวจงานศูนย์ควบคุมการจราจรวิภาวดีรังสิตทางพิเศษก็เลยเชิญตัวเจ้าของรถซึ่งก็คือคนขับในคลิปนั่นแหละค่ะนะรู้ชื่อรู้นามสกุลหมดแล้วล่ะนะคะมี2คนด้วยกันอีกคนเป็นแอดมินเพจเป็นผู้ถ่ายทำคลิป2คนก็โดนดำเนินคดีไปนะคะซึ่งเจ้าของรถน่ะถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทและความผิดอื่นอีก3ข้อหาส่วนคนถ่ายคลิปถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนในความผิดฐานขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยและมีความผิดอื่นอีก2ข้อหาด้วยสรุป2คนนี้ส่งตัวฟ้องศาลแขวงพระนครเหนือนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ13มกราคมศาลก็พิพากษาให้เจ้าของรถเนี่ยจำคุก3เดือนนะเป็นไงงานเข้าเลยมั้ยแล้วก็คนถ่ายคลิปอ่ะจำคุกอีก2เดือนแล้วที่สำคัญคือริบรถยนต์ Volvo S60 คันนี้เป็นของกลางต่อไปด้วยทั้งริบรถทั้งติดคุกนะคะนั่นสิคือไม่แน่ใจว่า2คนนี้เขาคิดยังไงของเขาเนาะคือเราบอกไม่ได้ว่าเป็นรถคันเดียวกันหรือเปล่าแต่บุคคลน่ะคนเดียวกันนะคะเพราะว่าตอน M4 รถสีแดงใช่มั้ยไม่รู้ว่าจะใช้คันเดียวกันนี้หรือเปล่าตอน M4 ค่ะนะแต่สุดท้ายแล้วก็คือ M4 เนี่ยทำคอนเทนต์เพื่อจะบอกว่าคุณจะต้องขับผ่าน M4 ยังไงไม่ต้องจ่ายตังค์ก็คือขับเร็วสิสุดท้ายจ่ายอยู่ดีแล้วจ่ายหนักเลย 7,000 บาทส่วนไอ้ตรงโทเวนี่คือคอนเทนต์ความเร็วความเร็วคืออยากซ่าโอ้ฉันเก่าฉันขับเร็วเป็นยังไงแล้วถ่ายเองด้วยเห็นมั้ยเป็นภาพจากกล้องหน้ารถอันตรายเนาะน่ากลัวมากนะคะรอบนี้ติดคุกเลยนะคะถือว่ากฎหมายจราจรก็เอาผิดหนักอยู่เรายิ่งตั้งแต่วันที่9มกราคมที่ผ่านมาคือเขาเปลี่ยนวิธีตัดแต้มนะคะอันนี้ก็ติดคุกเลยจ้าอย่าไปทำแบบนี้เลยนะอันตรายกับคนอื่นด้วยถ้าตัวเองไม่กลัวอันตรายไม่เป็นไรอันตรายกับคนอื่นเนาะต้องค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8